ทางด้านของประธานาธิบดีของยูเครนนะคะได้ออกมาเตือนนะคะว่าสถานการณ์ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์สปอริเซียในยูเครนตอนนี้ยังอยู่ในภาวะเสี่ยงและอันตรายนะคะแม้ว่าจะพึ่งรอดพ้นอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์มาได้อย่างฉิวเฉียดและกลับมาใช้การได้ตามปกติก็ตามค่ะประธานาธิบดีวลาดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนนะคะแถลงว่าสถานการณ์ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปอริเซียที่รัสเซียยึดครองในยูเครนยังคงมีความเสี่ยงและอันตรายมากแม้ว่าเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์2เตาที่ใช้งานในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปแห่งนี้จะกลับมาเชื่อมต่อได้อีกครั้งเมื่อวันศุกร์โดยในแถลงการผู้นำยูเครนเน้นย้ำข้อเรียกร้องอนุญาตให้เจ้าหน้าที่จากขบวนการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA เข้าตรวจสอบโรงไฟฟ้าโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เซเลนสกี้เตือนนะคะว่าการกระทำใดๆที่ทำให้ขาดการเชื่อมต่อของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์จะนำไปสู่สถานการณ์อันตรายซึ่งก่อนหน้านี้เซเลนสกี้กล่าวว่าโลกได้รอดพ้นจากอุบัติเหตุด้านนิวเคลียร์อย่างหวุดหวิดเมื่อระบบเชื่อมต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์กลับมาทำงานได้ตามปกติหลังจากถูกตัดขาดชั่วคราวเมื่อวันพระศุกร์ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้รัสเซียและยูเครนต่างกล่าวหากันและกันนะคะว่าเป็นฝ่ายโจมตีใกล้กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในซาปาริเซียระหว่างที่ผู้นำทั่วโลกต่างแสดงความกังวลค่ะว่าการสู้รบในบริเวณดังกล่าวอาจนำไปสู่หายนะด้านนิวเคลียร์โลกเหมือนกับเหตุการณ์เชอร์โนบิลเมื่อปี1986แต่ทางรัสเซียและยูเครนต่างเพิกเฉยต่อข้อเรียกร้องของนานาชาติที่ขอให้เป็นเขตปลอดทหารเพื่อความปลอดภัยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ